แม่เอาอาหารอร่อยๆจากป่ามาให้แล้วลูกหมูเล็กเดินไปที่ประตูและก็มองดูเท้าที่ใต้ประตูก็เห็นเท้าเหมือนกับของแม่หมูลูกหมูเล็กกำลังจะเปิดประตูเพราะคิดว่าเป็นแม่ตนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหมูน้อยอาศัยอยู่ที่บ้านริมป่าใหญ่จับเลยจับเลยลูกๆหมูน้อยเล่นกันอย่างมีความสุขส่วนแม่ของหมูน้อยก็รักลูกๆทั้งหลายเธอมีหน้าที่ปกป้องลูกๆและหาอาหารให้ลูกหมูน้อยฤดูหนาวเข้ามาอาหารในป่าหายากขึ้นวันนี้แม่หมูน้อยตัดสินใจว่าจะไปหาแหล่งอาหารใหม่เพื่อความอยู่รอดเธอได้เรียกลูกๆมารวมตัวกันและพูดกับลูกๆลูกๆที่รักแม่จะต้องไปหาอาหารแหล่งใหม่จะต้องใช้เวลานานถึงจะได้กลับระหว่างที่แม่ไม่อยู่อย่าเปิดประตูให้ใครเด็ดขาดรู้ไหมโดยเฉพาะพวกงูทั้งหลายถ้างูมันเข้ามาได้มันจะกินพวกเราทั้งหมดแน่งูมันเจ้าเล่ห์มากเลยนะมันจะปลอมตัวมาในรูปแบบต่างๆเพื่อจะมาหลอกลูกๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นงูปลอมตัวมาคะก็งูก็จะมีลำตัวที่ยาวแต่ไม่มีขาเพราะพวกมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ไวมากๆลูกๆจงระวังเอาไว้นะขณะที่แม่หมูจะจากไปก็นึกขึ้นได้อ้ออีกอย่างนึงงูจะมีกลิ่นที่เหม็นสาบเพราะมันกินแต่สัตว์ต่างๆกลิ่นเน่าเหม็นจึงติดตัวมันพวกเจ้าจะรู้ได้ทันทีจากกลิ่นของมันนะลูกไม่ต้องห่วงนะคะแม่พวกเราปกป้องตัวเองได้แม่วางใจพวกเราได้เลยค่ะแม่หมูหอมแก้มลูกๆของเธอทีละตัวแล้วเธอก็เดินออกจากบ้านหมูน้อยเพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ๆเจ้างูร้ายที่เฝ้ามองอยู่ตลอดมันเห็นแม่หมูเดินจากไปเมื่อมันเห็นแม่หมูไม่อยู่แล้วมันก็ได้มาที่บ้านของหมูน้อยและเคาะประตูกัก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 เหล่าลูกหมูทั้งหลายได้ยินเสียงเคาะประตูเปิดประตูให้แม่หน่อยนะลูกรักแม่เอาอาหารอร่อยอร่อยมาให้พวกเจ้าแล้วเอ๊ะแม่เพิ่งออกไปเมื่อกี้ทำไมถึงกลับมาเร็วนักล่ะลูกรักแม่เพิ่งได้อาหารจากริมป่าใกล้ๆบ้านของเราพอดีเร็วเข้าเปิดประตูให้แม่หน่อยลูกหมูเล็กรีบจะเข้าไปเปิดประตูแต่ลูกหมูใหญ่ที่เป็นพี่ห้ามไว้ก่อนจำสิ่งที่แม่พูดไว้ก่อนไปไม่ได้หรองูจะไม่มีขาลูกหมูใหญ่ตะโกนออกไปทันทีถ้าเป็นแม่ของพวกเราจริงๆต้องยื่นขามาให้ดูหน่อยหมูได้ยินดังนั้นก็พยายามบ่ายเบียงที่จะให้ลูกหมูดูขาเพราะว่าเขาไม่มีขาตัวของแม่อย่ามัวแต่กลัวไปเลยแม่เป็นแม่ของพวกเธอจริงๆแกไม่ใช่แม่พวกเราแม่ของพวกเราบอกเอาไว้ว่างูไม่มีขาแกคงจะเป็นงูจอมเจ้าเล่ห์แกหลอกพวกเราไม่ได้หรอกแกไปซะเถอะเจ้างูพวกเรารู้แล้วงูได้ยินดังนั้นก็โกรธมากไอ้หมูพวกนี้ฉันเข้าไม่ได้เมื่อไหร่จะจับกินนี่หมดเลยงูเลยออกมาจากบ้านมันคิดแผนขึ้นมาใหม่มันได้ไปเจอกับกิ่งไม้ที่ดูคล้ายขาของแม่หมูและเอากิ่งไม้ไปทากับยางไม้ที่มีสีคล้ายขาของแม่หมูงูกลับมาที่บ้านลูกหมูน้อยอีกครั้งจัก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 ลูกดูของแม่นี่แม่เองแม่เอาอาหารอร่อยอร่อยจากป่ามาให้แล้วเร็วเข้าเปิดประตูให้แม่ทีข้างนอกนี้มันหนาวเหลือเกิน
เมื่อเหล่าลูกหมูน้อยได้ยินก็ตื่นเต้นบวกกับความหิวนึกว่าเป็นแม่ของตนมาแล้วจริงๆทำให้ลูกหมูกลางกำลังจะไปเปิดประตูแต่พี่หมูใหญ่ก็ห้ามไว้เช่นเคยเดี๋ยวก่อนจำไม่ได้หรอว่าแม่บอกว่าต้องดูที่ขาก่อนลูกหมูเล็กเดินไปที่ประตูและก็มองดูเท้าที่ใต้ประตูก็เห็นเท้าเหมือนกับของแม่หมูลูกหมูเล็กกำลังจะเปิดประตูเพราะคิดว่าเป็นแม่ตนและพวกเขาก็หิวมากๆด้วยแต่ลูกหมูใหญ่ก็เข้ามาห้ามไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนน้องหมูเล็กแม่บอกไว้ว่าเจ้างูน่ะจะมีกลิ่นเหม็นสาบพี่ว่าพี่ได้กลิ่นเหม็นสาบนะใช่ฉันก็ได้กลิ่นอยู่เหมือนกันออกไปซะเจ้างูพวกเรารู้แล้วว่าแกไม่ใช่แม่ของพวกเราแม่ของพวกเรามีกลิ่นตัวหอมส่วนแกมีกลิ่นตัวเหม็นสาบไปซะไปงูได้ยินดังนั้นก็โกรธมากไอ้ลูกหมูพวกนี้งูเลยออกมาจากบ้านน้องๆพี่ว่าเจ้างูมันไม่หยุดแค่นี้แน่พี่ว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกแน่ๆเลยล่ะแล้วพวกเราจะทำยังไงดีล่ะพี่แล้วลูกหมูทั้ง3ก็ได้ช่วยกันคิดแผนเพื่อรับมือกับเจ้างูเจ้างูก็ได้มาพบกับสวนดอกไม้และใช้ตัวเกลือกลิ้งกับสวนดอกไม้เพื่อที่จะได้ใช้ความหอมของดอกไม้กลบกลิ่นเหม็นสาบของตัวเองจนกลิ่นตัวของเจ้างูที่เหม็นหายไปกลายเป็นกลิ่นของดอกไม้งูกลับมาที่บ้านลูกหมูน้อยอีกครั้งและเคาะประตูกัก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 เหล่าลูกหมูทั้งหลายได้ยินเสียงเคาะประตูลูกหมูของแม่นี่แม่เองแม่เอาอาหารอร่อยอร่อยจากป่ามาให้แล้วเร็วเข้าเร็วเข้าเปิดประตูให้แม่ทีข้างนอกนี้มันหนาวเหลือเกินถ้าเป็นแม่ของพวกเรายื่นขามาให้พวกเราดูใกล้ๆหน่อยได้เลยจ้ะลูกหมูได้ยินดังนั้นจึงรีบเอาขาปลอมยื่นให้ลูกหมูดูใกล้ๆนี่ไงขาแม่คราวนี้เชื่อหรือยังจ๊ะขาเหมือนแม่เราเป๊ะเลยถ้าอย่างนั้นขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยพวกเราจะดมกลิ่นกลิ่นแม่ของพวกเรานั้นมีกลิ่นดอกไม้หอมมากๆงูหัวเราะชอบใจ เพราะมันเพิ่งไปเกลือกลิ้งกับดอกไม้มาได้สิลูกแม่จะขยับไปใกล้ๆนะลูกดมกลิ่นแม่ได้เลยลูกหมูใช้จมูกดมกลิ่นอย่างตั้งใจก็ได้รับกลิ่นหอมของดอกไม้เหมือนกับกลิ่นของแม่หมูกลิ่นหอมมากๆไม่มีกลิ่นเหม็นสาบใช่จริงด้วยน่าจะเป็นแม่ของพวกเราโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะเปิดประตูให้แม่เข้ามานะงูได้ยินก็หัวเราะเบาๆและพูดในใจคราวนี้แหละเจ้าลูกหมูเสียชื่อแม่แท้ลูกหมูใหญ่เดินไปที่ประตูเสร็จฉันแล้วเจ้างูก็พุ่งเข้าประตูบ้านได้อย่างง่ายเข้ามาข้างในแล้วก่อนที่งูจะเข้ามาลูกหมูทั้ง3ก็ได้หนีออกทางหน้าต่างหลังบ้านไปแล้วงูหาลูกหมูจนทั่วบ้านก็ยังหาลูกหมูไม่เจอสักตัวแต่กลับเจอเข้ากับรังต่อยักษ์ที่ลูกหมูทั้ง3ได้วางแผนเอามาจัดการกับงูไม่ได้พวกเราจับไว้พวกเราจับไว้เย่จัดการกับงูได้สำเร็จแล้วพวกเราเก่งมากลูกๆของแม่แม่เห็นสิ่งที่ลูกๆทำลูกๆเก่งมากๆลูกๆจดจำสิ่งที่แม่บอกไว้ได้อีกทั้งใจเย็นไม่เปิดประตูให้ใครง่ายๆไม่กลัวและมีความกล้าหาญมีความสามัคคีและยังมีไหวพริบ
รู้จักแก้ไขปัญหาได้เยี่ยมมากๆเลยลูกหมูทั้ง3เข้ามากอดแม่หมูอย่างดีใจแล้วพวกเขาก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข